นุกจังฟังนิทานมาแล้วครับเด็กๆครับนิทานวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของสิงโตขาวกับกระต่ายเทาอีกนั่นแหละครับเด็กๆได้ฟังกันมา3วันแล้วเนาะสนุกไหมครับน่าจะชอบเนาะไปผจญภัยไปเจออะไรไปช่วยกันมาตั้งเยอะเนี่ยแต่วันนี้น่าจะสบายๆไหมเนาะนะครับเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสจังเลยนะครับฝนไม่ตกนะครับไม่มีฝุ่นอากาศสดชื่นนะครับสิงโตขาวก็ออกมาสูดอากาศยามเช้าเพราะว่าสิงโตขาวเนี่ยเขามีนิสัยตื่นเช้าครับเหมือนเด็กๆนั่นแหละนะครับก็สูดเป็นเช้าเนาะสิงโตขาวสูดหายใจลึกๆ นะคะลึกๆแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็หายใจออก1 2 3ถ้าได้ถึง10จะดีมากครับเนี่ยแหละสิงโตขาวก็มาโอ้ยบิดขี้เกียจออกกำลังอากาศยามเช้านี่จังดีจังเลยเนาะสงสัยเจ้ากระต่ายเทายังไม่ตื่นแน่เลยฉันตื่นแล้วฉันยืนออกกำลังกายอยู่ข้างหลังไงนะครับทีนี้ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังออกกำลังกายสูดอากาศยามเช้านะครับก็มีนกตัวเล็กๆนกตัวเล็กๆบินนะครับดูบินแบบไม่อ่อนแรงมากเลยแต่เป็นนกที่สีสวยมากเลยนะไม่รู้นกอะไรเนี่ยมีสีตามตัวมีสีเขียวสีแดงสลับกันนะครับตอนนี้แรงยังไม่ค่อยมีเลยร้องไม่ค่อยดังก็บินมาแบบเหนื่อยแล้วก็มาเกาะที่ต้นไม้ปุ๊บหน้าต้นไม้ที่อยู่หน้าถ้ำอะครับแล้วก็บอกว่าท่านสิงโตบอกยังไงบอกยังไงเราเป็นนกมาจากแดนไกลแดนไกลแดนไหนโอ้ข้ามเขาจากป่านี้ไปประมาณ7ลูกนะโอ้โหท่านบินมาได้อย่างไรที่เราอยู่มันแห้งแล้งเราก็เลยอยากจะมาหาที่นี้เราบินผ่านมาที่ป่าที่นี้ที่เห็นท่านอยู่เนี่ยโอ้ที่รอบๆที่ท่านอยู่เนี่ยต้นไม้มันเขียวมีลำธารน้ำ อะไรด้วยเนาะบินมาตัวเดียวเลยเพื่อนๆท่านไปไหนหมดมาไม่ถึงหมดแรงตายไปก็มีเรานี่แหละแข็งแรงจริงๆรอดมาได้ขออยู่ในป่านี้ได้ไหมกินเยอะไหมล่ะอุ้ยนกอย่างเราดูสิตัวเนี่ยเล็กนิดเดียวกินไม่เยอะหรอกมีเมล็ดอาจจะกินเก่งก็ได้นะไม่เก่งหรอกเนาะแต่ว่าตอนนี้เราหิวมากเนี่ยขอบินไปกินเมล็ดพืชอะไรยอดไม้อะไรหน่อยนะก็ได้ก็ได้นะครับแล้วนกน้อยตัวนั้นก็ บินไปนะครับมาแล้วก็ไปกินอาหารเป็นอาหารนะครับแล้วนกตัวนั้นก็มาขอพักอาศัยนะครับสิงโตขาวกับกระต่ายเทาก็บอกป่าเรากว้างใหญ่ต้นไม้เยอะแยะลูกไม้ก็มากมายผลไม้สุกก็มากมีแบ่งให้นกตัวเล็กๆขนาดนี้กินสัก100ตัวยังหมดไหมไม่หมดหรอกมีเยอะเนาะได้เลยได้เลยเธอมากินได้เลยนะใช่แล้วนกสีสวยตัวนั้นนะครับที่สีเหมือนสีลุงเลยแล้วเสียงเพราะๆมากเนี่ยก็กินผลไม้จิบน้ำบินแล้วได้พักผ่อนไม่นานนกน้อยตัวนั้นก็แข็งแรงขึ้นนะครับนี่เสียงใสเลยเนาะแล้วนกน้อยตัวนั้นก็บินไปบินมาแล้วก็บอกบินมาแล้วครับแบบมีความสุขเลยอ่ะร้องด้วยนกน้อยสีรุ้งนะครับที่ร้องสวยงามก็บินมาปุ๊บมาเกาะที่หน้าถ้ำแล้วก็คุยกับสิงโตขาวว่าท่านสิงโตขาวเราขอบใจท่านมากเลยตอนนี้เราแข็งแรงขึ้นมากเลยเนาะแล้วจะไปเราเหรอไม่หรอกเราว่าเราจะอยู่ในป่านี้แหละนะเพราะท่านก็อนุญาตแล้วแล้วนกตัวอื่นๆนะก็อนุญาตเราหมดเลยพวกกระรอกที่อยู่บนต้นไม้ใกล้ๆก็บอกว่าให้เราเกาะได้มาแย่งกันใช่ไหมใช่ไม่แย่งกันเลยเนาะแล้วก็ยังมีอีกสัตว์ตั้งหลายตัวพวกแมลงก็ไม่ว่าเราเนาะแต่นี้เราอยากจะตอบแทนท่านเราเป็นนกตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเราร้องเพลงเพราะให้ท่านได้ฟัง ใช่ว่าแล้วนกสีลุงตัวเล็กๆก็ร้องเพลงสิงโตได้ฟังสิงโตขาวได้ฟังนกสีรุ้งร้องเพลงด้วยความไพเราะก็โ
คงมีความเป็นสุขมากเลยโอ้โหเพราะจริงๆตั้งแต่นั้นมานะตอนบ่ายๆนะที่กำลังลมเย็นๆนะสิงโตก็จะชวนพวกสัตว์ทั้งหลายมาร้องเพลงมาฟังนกตัวนี้ร้องเพลงที่หน้าถ้ำกันเพื่อนๆมาล้อมวงฟังเพลงนกน้อยน่ารักจะมาร้องเพลงให้พวกเราฟังเนาะก็เหมือนเป็นคอนเสิร์ตนกน้อยเลยนะครับสัตว์ทั้งหลายก็มาเจ้าลิงก็มาเสือดาวก็มาช้างก็มาฮิปโปก็มาพวกลัดก็มาวัวกระทิงก็มานะครับโอ้แล้วก็สัตว์ทั้งหลายก็มาตัวใหญ่อยู่ข้างล่างตัวเล็กอยู่หน้าใช่รวมทั้งนกตัวอื่นที่ร้องเพลงได้ในป่าเนี่ยเข้ามาช่วยกันร้องเพลงกันเถอะโอ้ยเจ้าลิงก็ร้องเพลงเสือดาวก็ร้องเพลงเสือดำก็ร้องเพลงนะครับเก้งกวางก็ร้องเพลงนกตัวอื่นก็ร้องเพลงแต่ก็มีเจ้าตัวหนึ่งซึ่งจะต้องร้องเพลงแน่เลยนกครับก็คือเจ้ากระต่ายเทานะครับแต่เผอิญกระต่ายเทาเนี่ยถึงแม้จะว่องไววิ่งเก่งอะไรก็ตามแต่เขาร้องเพลงไม่พอเขาก็เลยร้องเพลงแบบมันเพี้ยนไปหมดเลยแล้วมันเป็นอย่างนี้ล่ะใช่ครับจริงๆเลยแต่ทั้งหลายก็มาหัวเราะนะครับสิงโตก็หัวเราะกระต่ายเทาเสือดาวก็หัวเราะเยาะกระต่ายเทาเก็บท้องเลยท้องแข็งหนีดำก็หัวเราะดูกระต่ายร้องเพลงกระต่ายเทาก็งงอะไรอ่ะเราร้องแบบเนี้ยยังจะร้องต่อยฮะโดยเฉพาะเพื่อนรักของกระต่ายเทาคือสิงโตขาวเนี่ยหัวเราะดังที่สุดเลยแล้วก็บอกโอ้ยเจ้านี่ไม่ได้เรื่องเลยตัวอื่นเขาฝึกร้องเพลงตามนกน้อยนี่เพราะมีเจ้านี่ร้องไม่ได้เรื่องเลยพอจะไหวข้าอุดหูไปข้างเดียวเองโอ้เนาะกระต่ายเทาก็งงว่าอะไรอ่ะก็เราก็ตั้งใจอ่ะเนาะทำไมอย่างเงี้ยเนาะทำไมอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่กระต่ายเทาพยายามจะร้องนะครับก็ถูกหัวเราะเยาะตลอดเลยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งร้องเลยข้าไปวิ่งไปกินน้ำก่อนนะใช่นะครับเพราะว่าลุ่งขึ้นนะครับเวลาบ่ายก็ได้เวลามาฟังนกน้อยร้องเพลงกันอีกแล้วปรากฏว่าสัตว์ทุกตัวมากันครบเลยแต่เว้นอยู่ตัวนึงที่ไม่มาเลยไม่มาร่วมฟังเพลงนี้ทำไมล่ะก็คือกระต่ายเทานั่นเองไปไหนล่ะเนี่ยตอนแรกสัตว์ตัวอื่นก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่เวลาผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเนี่ยไม่มีวี่แววของกระต่ายเทาเลยครับอ้าวเหมือนฉันไปไหนเนี่ยทางซ้ายก็ไม่มีทางขวาก็ไม่มีนั่นสิเนาะผ่านไปแล้วต้องอยู่ไหน3วันเนี่ยกระต่ายเทาก็ยังไม่ปรากฏกายเลยเออเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่สบายหรือเปล่าน่ะนั่นสิเนาะสัตว์ต่างๆก็คิดถึงเหมือนกันเนาะถึงโตขาวก็ไปไหนก็ไม่รู้นั่นสิเนาะทีนี้ไปตามยังไงก็ไม่เจอไปตามที่โพรงของเจ้ากระต่ายเทาก็ไม่เจ อนะทำยังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งมีเจ้านกกระจอกตรงบินมาท่านสิงโตท่านสิงโตสิงโตว่ายังไงเหรอเมื่อเช้าฝูงนกกระจอกของข้าเนี่ยไปหากินที่ทุ่งหญ้าที่ไกลออกไปจากป่าเนี่ยแล้วได้กินไหมเจออะไรน่ากลัวหรือเปล่าก็ไม่มีปัญหาทุ่งหญ้าสงบสุขมีเมล็ดหญ้าอุดมสมบูรณ์ดีค่อยยังชั่วแต่ว่าเห็นเพื่อนท่านน่ะใครนะกระต่ายเทาอ่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นเองเหรอเขาไปนอนหงายท้องมองท้องฟ้าหน้าเศร้าไม่หรอกหน้าเขาเศร้าอยู่ตัวเดียวอ่ะแล้วข้าก็เลยถามว่าไม่ไปฟังเพลงเหรอไม่กลับไปอยู่กับเพื่อนเหรอเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับไปที่ป่าอีกแล้วอ้าวเขาจะอยู่ในทุ่งหญ้านี่แหละทำไมล่ะเขาบอกหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกคนน้อยใจเอาแล้วไงฉันน่ะหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวพี่ก็พี่สิงโตไงหัวล้อดังสุดเลยอ่ะอ้าวเหรออ๋อจริงๆด้วยนะอ้าวไม่รู้เนี่ยถ้าเจ้าลิงไม่บอกก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยฉันว่าเขาน่าจะจับหน้าเศร้าๆไปอ่ะหน้าหนีไปอยู่ในทุ่งหญ้าตั้ง3วันแล้วบอกว่าจะไม่กลับด้วยฉันต้องไปหาเพื่อนฉันละใช่ครับเราสิงโตขาวก็รีบเดินไปยังทุ่งหญ้าตัวเดิมดิสิงโตขาวก็มาพบกระต่ายเทานอนหน้าเศร้ามองท้องฟ้าว่ายังไงขอโทษนะเพื่อนรักเศร้าใจเรื่องอะไรเหรอฉันทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ร้องเพลงไม่เพราะ
เอาหน้าไม่อยากจะฟังไม่มีใครอยากฟังใครฉันก็ร้องไม่เพราะเหมือนกันแต่เจ้าน่ะฉลาดนะแล้วก็เก่งแล้วก็ว่องไวนะเพราะฉะนั้นคนเราก็เก่งไม่เหมือนกันนะนะครับถึงตัวขาวก็เลยขอโทษกระต่ายเทาแล้วก็บอกว่าแหมแค่นี้เองอ่ะแค่ร้องเพลงไม่เพราะแต่เจ้ากระต่ายเทาเนี่ยวิ่งเร็วที่สุดในป่านะใครจะวิ่งจากป่าฟากนู้นไปฟากนี้ได้ก่อนตะวันตกดินล่ะใช่ไหมแล้วใครจะมีหูที่ว่องไวฟังเสียงได้ไกลขนาดนั้นล่ะแค่ร้องเพลงไม่เพราะแค่นี้เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเท่านั้นเองแต่ข้าก็ต้องขอโทษนะจริงๆแล้วก็ไม่ควรหัวเราะดังขนาดนั้นใช่ขอโทษด้วยนะสิงโตขาวก็ก้มลงขอโทษกระต่ายเทากลับไปอยู่ด้วยกันเถอะนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกร้องเพลงกับนกเขาก็แล้วกันนะครับแล้วก็เย็นวันนั้นนะครับพวกสัตว์ทั้งหลายก็มองเห็นสิงโตตัวนึงเดินแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งเดินมาแล้วจู่ๆกระต่ายก็บอกว่าสิงโตว่ายังไงวิ่งแข่งกันป่ะใครจะไปถึงถ้ำก่อนกันโอ้ข้าก็ไม่ไหวหรอกเอาสิทั้งคู่นี่เขาวิ่งแข่งกันประจำละลองหน่อยก็ได้มาเอาแล้วนะหนึ่งสองสามรอด้วยรอด้วยนี่ปิดว่าใครจะถึงถ้ำก่อนกันนิทานจบแล้วครับจบแล้วครับสนุกดีนะคะจบแล้วครับเด็กๆครับแต่เห็นฝุ่นตลบเลย ไม่รู้จะใครถึงก่อนใครนะคะนะครับเด็กๆก็คงต้องมีคำตอบอยู่ในใจแล้วล่ะใช่ใช่แต่ตอนนี้เราต้องการคำตอบจากเด็กๆในคำถามของเราซึ่งเป็นเสียงปริศนานะครับค่ะเด็กๆฟังกันนะอีกทีนึงนะแล้วก่อนที่จะฟังเพลงนะครับมาฟังเสียงปริศนาแล้วตอบกันมานะครับ1 2 3เสียงอะไรล่ะคะนี่เกิดขึ้นที่ไหนเด็กๆชอบไหมตอบกันมาได้เลยนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7หรือว่าจะตอบมาทาง LINE นะคะ @CU Radio ค่ะ @CU Radio เด็กๆค่ะในนิทานเนี่ยนะป้าพันชอบสิงโตขาวมากเลยครับเพราะว่าเวลาเขาทำผิดอะไรเขารู้จักขอโทษเพื่อนนะคะแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอีกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นมาทำกับเราเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนจะตายเหมือนกันใช่ไหมคะบางทีเราก็เผลอไปเนาะเผลอบางทีมันสนุกไงขึ้นไปอ้าวเพื่อนเราหน้าเศร้าซะแล้วนะคะมันก็ต้องระวังกันนิดนึงเนี่ยถึงโตน่ารักตรงเนี้ยทำผิดขอโทษนะคะแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ได้เป็นไรเลยยกโทษให้เลยครับช่วงสนุกจังฟังนิทาน